สวัสดีครับพบกับรายการเปิดกราฟหุ้น50ตัวในเซ็น50ครับมามองแนวโน้มวันที่18-22ถึงมกราคม2021นะครับเราจะมาเปิดกราฟวางกรอบแนวรับแนวต้านกันนะครับในหุ้นเซ็น50ตัวต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าคลิปนี้จะเน้นดูภาพรวมด้วย time frame day นะฮะดูภาพรวมแล้วเพื่อนๆเ,เอาไปทำการบ้านต่อ สามารถเอาไปทำการบ้านต่อโดยเปิดที่ i m ม f เฟรม60เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อและขายขายได้นะฮะผมจะรีวิวภาพรวมของหุ้นแต่ละตัวในเซ็น์50ให้นะฮะวางกรอบไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube i s ลี Man ฮะ I S A L A Y M A N i s นะครับ จะได้มีคลิปใหม่ๆแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นนะฮะเนี่ยกดปุ่มติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สำหรับใครสนใจคอร์สออนไลน์ฮะคุยกับพี่น็อตแล้วยังสามารถเปิดรับได้อยู่เนื่องจากเป็นคอร์สออนไลน์ในกลุ่ม a c e b o o k กลุ่มปิดนะฮะแล้วก็มีห้องไลน์ไว้คุยดิสคัทคุยสอบถามกันเวลาจังหวะในการเทรดนะครับใครสนใจก็ทักมาที่ inbox i พสไอซ์ลีได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูภาพเซตกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมเซตที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ทมาเฟรมเดย์นะฮะจะเห็นว่ามันไม่ผ่าน1545เนาะมันไม่ผ่าน1545เพราะฉะนั้นตอนนี้แนวรับเขาจะอยู่แถว1500นะครับแนวรับวางกรอบไว้นะกรอบมันจะอยู่แถวๆนี้ เนี่ยบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่เราสัปดาห์นี้ที่เราก็จะโฟกัสกันเนี่ยก็คือดูซิว่าพันห้ารับอยู่ไหมโอเคไหมถ้าพันห้ารับอยู่ก็ลงไปดูหุ้นแต่ละตัวว่าเออแนวรับมันรับอยู่ไหมถ้าแนวรับรับอยู่จังเป็นจังหวะที่หุ้นมันพักแล้วเริ่มงัดกลับก็เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะหาจังหวะเข้าซือ้อนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือ คนที่ยังไม่มีของอา,าจจังหวะเข้าซื้อใครที่มีของใครซื้ออยู่ที่ทุนข้างล่างแล้วก็มีอยู่2ทางครับก็คือถือต่อนะครับถือต่อ2ทํามันงัดกับเฮ้ยหรีอว่าจะซื้อเพิ่มนี่ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับแต่คลิปนี้ขอรีวิวภาพรวมให้เห็นเท่านั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดๆไปอาจจะไปเจาะกลยุทธ์ในการจังหวะซื้อขายนะครับอีกทีหนึ่งละกันเนาะนะครับ คลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะฮะอ่ะมาดูเดี๋ยวนะมาดูตัวแรกกันนะปึ๊บมีตัวไหนบ้างนี่ผมเพิ่ม BAM เพิ่ม Delta แล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรอ,ะอ่ะอ้าวลืมเลยนะครับเข้ามาอยู่ในเซ็นห้าสิบมเซเว่นคอมเซเว่นนะฮะมาอยู่ในเซ็นห้าสิบนะฮะ ตัวก่อนนนี้ IRPC นะครับที่3ตัวนะฮะออกออกจากเซ็น50ไป w h a นะฮะออกจากเซ็น50ไปละนะฮะแล้วก็ BPP เนาะเออ3ตัวพอดีอ่ะมาดูตัวแรกครับ a d v a n c e d a d v a n c e อ่ะวางก่อนคลิปนี้ความยาวน่าจะประมาณเฉลี่ยน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้นะอยากให้เพื่อนเพื่อน ลองดูลองศึกษาดูฮะจะเห็นภาพรวมของหุ้นแต่ละตัวแล้วเป็นเรียกว่าไงฝึกดูกราฟไปด้วยในตัวนะครับตัวแรก a d v a n c e ์ทรงไปไงบ้างนะฮะปึ๊บเดี๋ยวผมซูมจอให,ให้ใหญ่ขึ้นอะแ a ดวานนี่นะครับ timeframe day นะครับ Time Frame Day คือ1แท่งเทียนคือ1วันเพราะฉะนั้น สัปดาห์นี้ที่เราจะเจอกันคือเรามองไปข้างหน้า1สัปดาห์เนี่ยก็จะเกิด5แท่งเทียนข้างหน้านะครับและกรอบปัจจุบันเป็นลักษณะแบบนี้ฮะสามารถตีแนวรับได้บริเวณแถวนี้ผมอย่างที่บอกผมจะวางเส้นกรอบไว้คร่าวๆนะครับเพื่อนๆเ,เอาไปเจาะวางแผนอีกทีที่ทำเฟรม60ได้นะครับเนี่ยฮะ แนวต้านอยู่แถว185.2แนวรับอยู่แถวแถว179.5นะครับเพราะฉะนั้นกรอบของแอดวานเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือเฮ้ยพอเปิดมาวันจันทร์นะฮะแท่งถัดไปจะหลุดไหมนะฮะจะหลุด179.5ไหมถ้าหลุดสมมุตินะก็จะมาอยู่ในกรอบนี้ จะมาเล่นข้างล่างนะแต่ถ้าข้างบนแต่ถ้าบริเวณนี้อยู่ได้นะเริ่มมีแท่งเขียวอ่ะวันแรกแท่งเขียวเฮ้ยทิศทางก็จะดูดีขึ้นนิดนึงนะฮะเป้าหมายก็คือ185.2กลมๆเนี่ยคอนเซปต์ดูประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณดูคลิปนี้นะฮะอันนี้อธิบายให้เข้าใจพอดูคลิปนี้อ๋อโอเคดูทรงแล้วยังมีจังหวะที่เลงได้อยู่สำหรับคนไม่มีของ นะครับสำหรับคนมีของอาจจะอยู่แถวนี้หรือคนมีของติดดอยอยู่แถวนี้อ่านนะครับถ้ากรณีที่ติดดอยเนี่ยตรงเนี้ยมีลุ้นเนื้อออกไหมมีลุ้นที่แบบว่าอ่ามันวกกลับขึ้นไปเนาะแล้วทะลุแนวต้านได้อ้าวก็จะใกล้ทุนแต่ถ้าสมมุติว่าคุณติดดอยอยู่บริเวณนี้ ราคาหลุดมา179.5แล้วลงมา174อันนี้จะทำให้ห่างไกลจากดอยเรามากขึ้นนะกลยุทธ์ก็อาจจะแบบว่าเออวะหลุดแถวนี้อาจจะต้องขายออกมาก่อนนะอาจจะต้องขายมาก่อนและที่สำคัญนะฮะอย่างที่ผมไลฟ์ Facebook กับช่อง y o u t u ไอซ์ดีแมนเป็นประจำเนี่ยคือบางทีเราอาจจะการตัดสินใจเราไม่แน่ใจเอาพี่ว่ามันถูกหรือเปล่า สิ่งที่ทําได้ฮะแบ่งขายก็ได้นะฮะสมมุติว่าอาจจะด้อยแถวนี้อ่ะเอาใกล้ๆหน่อยก็ได้ร้อยแปสิบสี่อ่ะแล้วมันหลุดเออขายออกครึ่งหนึ่งขายออกครึ่งหนึ่งก่อนเพราะกลัวว่าขายไปแล้วมันอาจจะบวกกลับขึ้นมานะฮะอาจจะรีบาวเออหรือจะกลับตัวจริงก็ว่าไปก็ขายไปก่อนครึ่งหนึ่งเพื่อความสบายใจเพื่อลดแรงกดดนัน นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มมองภาพทั้งหมดออกแล้วเนี่ยวางกลยุทธ์แล้วดูว่าเออว่ะเทรนมันไม่ไปจริงสมมติน,นะฮะไม่ไปจริงคุณก็ขายออกมาหมดแล้วค่อยว่ากันใหม่อะไรประมาณนี้เนาะแอดวานตีกรอบเท่านี้ก่อนนะครับมาดูตัวถัดไป AOT นะ ทำความเข้าใจคลิปนี้ก่อนเผื่อเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะฮะจะได้ทราบว่าเอ๊ะเขารีวิวอะไรนะฮะให้เห็นภาพเนี่ยพอคุณดูตามเฟรมเดย์คุณก็เห็นแล้วเออว่ะเฮ้ยโหร้อยเอ้ยทำไมมามาร้อยหกสิบเก้าจุดสองเนี่ยนะครับเออมันเป็นแนวต้านเนาะและแนวรับล่ะมันก็จะมาอยู่แถวๆเนี้ยเดิมที เนี่ยเดิมทีมันอยู่ตรงนี้ฮะชนไม่ผ่านเนาะแต่เนี้ยดูมันหลุดหลุดคาคาเจอแบบนี้ทำไงเราขอโฟกัสที่แถวปัจจุบันได้เนี่ยเนี่ยแกหย่อนมาถึงบริเวณน,นี้ฮะโลที่เท่าไหร่6 2 5 5องหาก็ตีไปเพราะฉะนั้นคุณก็ณจะเห็นแนวรับนะฮะกรอบมันกว้างกว้างจังพี่ถ้างั้นลองตีครึ่งหนึ่ง คนละครึ่งถ้าเห็นอ่านี่ยตรงเนี้ยมีนัยยะนี่นี่นนนตรงเนี้ยฮะลงมาเด้งลงมาเด้งล่าสุดเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไม่จริงก็ลงตีแบบนี้ได้ฮะกลายเป็นว่าตอนนี้กรอบแนวรับอยู่ที่หกสิบจุดสามเนี่ยแหละหกสิบจุดสามหกจุดสก็ว่าไปแนวต้านแรกอยู่ที่แถวแถวหกสิบสี่นะถ้างัดกลับขึ้นไปได้ นาะสวยๆเนาะยืนทะลุ64ได้อ่าก็ไปลุน้นเกมข้างบนนี้นะฮะคอนเซปต์สไตล์มันุษย์เงินเดือนผมเนี่ยคือเล่นตามกรอบฮะกรอบนี้สู้ได้ไหมทะลุขึ้นได้กระเป๋าอยู่ตรงนี้ทะลุขึ้นไปอีกก็เป้าอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ t ท m e เฟรมเดย์ให้เห็นภาพรวมถ้าจะวางกลยุทธ์ก็ไปใช้ที่ Timeframe 60นะครับตัวถัดไป A W C นะ A W C เป็นไงบ้างก็จะเห็น low ตรงนี้นะนะครับเวลาอันนี้สอนไปในตัวนะฮะเวลาคุณดูกราฟเฮ้ย <"ic 1> พี่ผมจะดูตำแหน่งไหนพยายามสายตาดูใกล้ๆบริเวณล่าสุดก่อนแล้วคุณจะเห็นตรงจุดนี้ ผมจะตีเส้นแบ่งสายตาให้ดูนี่ขาลงตรงนี้จบแล้วมาดูโซนนี้นะฮะโซนนี้เป็นขาขึ้นนี่ขึ้นละขึ้นละ,นละและกำลังพักอยู่นะฮะและนี่มันก็เด้งขึ้นแล้วเด้งขึ้นเนี่ยจะไปถึงไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสต่ตอแนวต้านนะครับมันหายอยู่ตรงนี้เนาะหายตรงนี้เอามือไปโดน หายตรงนี้อืมเส้นกึ่งกลางครึ่งหนึ่งก็อยู่แถวแถวนี้ได้ไหมบางทีมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ะฮะแต่พอให้เราเห็นภาพนะครับในอย่างเงี้ยมันคาคาเนาะผมว่ามันก็คาคาอยู่อืมยกขึ้นมาตรงนี้ก็ได้มันเหมือนจะคาคาเส้นอะ จะขึ้นหรือจะลงนะฮะลองจำเลืองอดีตสิมีนัยยะแถวไหนก็น่าจะบริเวณนีอาจจะเื่อมเลื่อมกงกลางมาหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยชนไม่ผ่านนะฮะอืมแต่ยังน้อยก็ทำให้เห็นกรอบเบื้องต้นว่าเฮ้ย4.35มันเด้งขึ้นมาแล้วเป้าเราคือ5.32 เนาะตอนนี้มาระหว่างเนี้ยแล้วมันย,ยึกยักยึกยักจะวางอย่างนี้ก็ได้นะครับมันย,ย,ยึกยักยึกยักอยู่อืมนะฮะดูซิว่า5.32จจะไปได้ไหมหรือคุณจะตีแบบนี้ก็ได้นะนี่อันนี้อุ้ยเผอิญที่ผมพิจารณาตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่านเนี้ย ถ้าเห็นแท่งเขียวยาวๆเนี่ยนะครับเนี่ยตรงราคาเปิดราคาปิดเนี่ยคุณวางเป็นแนวรับแนวต้านได้เหมือนกันเนี่ยเอาประมาณเนี่ยเอาให้มันทะลุขึ้นได้เนาะสี่เป้าก็5.32จุนะไปวางแผงกันต่อต่อไป BAM ถ้าเป็นไปได้นะดูให้ครบนะครับดูให้จบคลิปนะฮะ จะได้ไอเดียนะฮะในการดูดูกราฟเทคนิคอลอ่ะเห็นปะมันกระดึบขึ้นเนี่ยโลยกสูงขึ้นเนี่ยขาขึ้นแล้วจังหวะนี้มันเสียไปนิดนึงนะฮะมันลงมาพักเสียไปนิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยกำลังขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นกรอบวางเลยฮะบริเวณนี้เลยเอาล่าสุดก็ได้อ่ะตรงเนี้ย ตีกรอบให้มันคุณต้องกลับขึ้นมายืนเหนือ21.4ให้ได้นะต้องกลับขึ้นมาให้ได้นะครับกลับขึ้นมาให้ได้เพื่อจะไปเป้า22.6ถ้าคุณกลับขึ้นมาไม่ได้นี้ก็นะเนี่ยฮะจะลงมาที่แนวรับระดับนี้20.48เอออ่ะไปจอทำเฟรม60กสิบอีกทีนึงตัวถัดไปครับ BAM ใช่ไหมอ่า BAM เอา BAM บ,บตัวถัดไปตัวถัดไป BBL เออขออภัยเป็นคลิปที่ไม่มีตัดต่อด้วยนะอัดทีเดียวจบนะครับ BBL เป็นไงตรงนี้เห็นปะ่ะขึ้นมาละถ้าคุณใช้ ตัวนี้กัน้นน่่ป่ะพาร์ทนี้ฮะเรามาโฟกัสพาร์ทนี้โซนนี้ขึ้นมาแล้วทำไงต่อล่าสุดลงโลต่ําตรงนี้ไฮสุดอยู่แถวแถวนี้อืมนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยถ้าคุณตีอีกเส้นหนึ่งเนี่ย ตึงกลางเนี่ยมันก็ยึกยักยึกยัก,ยกอยู่แต่ออกจะไปแนวเล่นกรอบข้างล่างมากกว่านะนะฮะอ่ะ,อะเนี่ยแถวนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยอืมอ๋อถ้าแบบนี้พอมองมีในายยะนิดน,นึงเนาะอ่ะเพราะฉะนั้น ขอให้ยืนอยู่แถว123ร้อยี่สิบสามให้ได้อะเนาะ BBL แล้วงัดกลับขึ้นไปให้ได้ฮะเป้าเขาอยู่ที่134.4ร้อยสามสี่จุดสี่นะครับถ้าหลุดมาเนี่ยมันจะกลับมาเล่นกรอบบริเวณนี้นะครับสำหรับ BBL นะครับตัวถัดไปนะฮะ BDMs B D M S ปุ๊บ แนวต้านนี่เลยยอดเนี้ยเห็นปะเนี่ยปึ้งปึ้งแล้วชนไม่ผ่านเนียลงมาจะขึ้นอีกทีนึงขึ้นไม่ถึงย่อลงมาหลุดอีกโอ้โหตายสเตจอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นขาลงอะ่ะนะฮะสิ่งที่จะทำได้คือต้องทะลุข,ขึ้นไปเหนือเท่าไหร่21.5เนี่ยแหละ ย่ิบเก็ว่าไปกลับขึ้นไปให้ได้กลับขึ้นไปให้ได้เพื่อมาเล่นกรอบบริเวณนี้นะฮะแนวต้านเขาย3 6าแต่ถ้า mm. เฮ้ยแรงไม่พอโมเมนตัม um mm. มีไหมโขคาคาด้วยก็จะลงมานะฮะหลุดลงมาเจอแนวรับที่20.2นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ BEM เป็นไงทรงค่อยๆเตี้ยลงนะเหมือนจะเหมือนขาลงแต่ก็ไม่เชิงนะก็ออกไซเวย์ออกข้างไปนะยังอยู่ในกรอบเนี่ยเนี่ยตีง่ายๆเห็นไหมครับอืม อ่ะเอาไปทำการบ้านต่ออย่าหลุดละกันแถว8.1นะครับอืมยังไม่ค่อยไปไหนเนาะ B A M ดูตัวถัดไปครับบิกริมบิกริมปั๊บ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 อ่าเนี่ยแบบเนี้ยพอคุณแบ่งเส้นเห็นปะ่ะพาร์ทนี้อ่ะ อันนี้ขึ้นอันนี้ลงมาอันนี้กลับมาขึ้นอีกเห็นไหมดูไง่ายไหมนะครับแล้วเราก็จะโฟกัสปัจจุบันตีกรอบแนวรับแนวต้านตีแล้วก็สามารถมองเรฟเลนซ์อดีตได้เหมือนกันนะว่าเออมันสัมผัสไหมถ้าสัมผัสหลายจุดก็เออว่ะเส้นลอมมีในัยยะแบบนี้เป็นต้นผมเมื่อกี้ผมมองตรงนี้นะตีชำรื่องอดีตปุ๊บเฮ้ยก็ได้อยู่เห็นปะ ตรงนี้ลงมาขึ้นลงมาตั้งแถวแถวแนวรับอดีตมันก็เคยหย่อนมานะฮะเคยหย่อนมาอดีตนี้ก็เคยชนแล้วไม่ผ่านเออใช้ได้ใช้ได้ประมาณนี้นะฮะแล้วเวลาเจอนี่เทคนิคเลยนะเวลาเจอแท่งเขียวยาวๆก็อย่างที่บอกเป็นแนวรับแนวต้านไปนในตัวได้ก็เตียเนี่ยงั้นก็แบ่งกรอบโซนชัดเจนนะฮะว่า บรเวนี้ห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบสามถ้ากระชับพื้นที่อ่ะแก่ไปนี้เลยไปดูทำเฟรมหกอีกทีได้นะอ่ะเนี่ยกระชับพื้นที่อ่ะนี้จะเห็นภาพชัดกว่าเนี่ยมันเกิดจากเวลาผมว่าเกิดจากประสบการณ์ในการดูกราฟไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกอาจจะตีครึ่งหนึ่งเหมือนผมแหละพอดูๆไป พี่แต่พอขยับขึ้นมาเออเออมันมีนัยยะกว่านะเพราะตรงนี้ชนแล้วไม่ผ่านแล้วลงมาชนไม่ผ่านลงมานะครับผมถึงบอกว่ามันอาจจะไม่มีอะไรที่มันตายตัวต้องฝึกและสังเกตเป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้ภาพน,นี้ออกมาเนาะเพราะฉะนั้นกรอบตอนนี้ห้าสนะเป็นแนวรับกลมๆห้าสนะิเนาะแล้วก็แนวต้าน56าสิบหกบิกริมนะครับ ตัวถัดไปครับ BH. B H B H O ขึ้นมาแล้วพักแต่ก็กำลังเนี่ยกำลังไปอยู่แนวเขาอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยเห็นปะ โอ้ะ oh, เป็นแท่งแดงอะแท่งสุดท้ายอะ่ะนะครับอืมอืมประมาณนี้อันนี้จะปรับลงมาใกล้ได้ไหมก็ได้อยู่นะฮะอ่ะลองไปวางแผนลองปรับปรับเส้นดูนะฮะโฟกัสดูอันนี้ผมตีให้เบื้องต้น นะครับตัวถัดไปฮะ BJC BJC ปึง้ง้ขึ้นไปแล้วลงมาพักอ่ะกระกลับตัวขึ้นไปได้ครับกลับตัวขึ้นไปได้นี่ตรงนี้ปึงเห็นป่านี้ก็กรอบมันเอ้าชนพอดีแล้วชนพอดีเลยถ้าให้ดีถ้าให้งามถ้าให้สวยทะลุ38.5นะ เพื่อจะไปที่41โอเคป่ะแต่อีแท่งเนี้ยสิมันนะมันเหมือนเป็นโดจีอะนะสร้างเสาวไว้ก็ถ้าวันถัดไปนะต่ำกว่านี้ก็เออก็ต้องลงมาแถวแนวรับเดิม,มสำหรับ BJC น่าจะพอมองเห็นภาพภาพกันเนาะประมาณนี้ต่อไป BTS เอาแท่งแดงต่อๆกันเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่กรอบเขาประมาณไหนฮะโลเขาทำไว้ตรงนี้เก้าจุดศูนย์ห้าเก้าบาทกลมๆเก้าบาทนะครับโลต่ำสุดเก้าบาทแล้วก็ไปทำไฮไว้ได้ที่สิบจุดหนึ่งสองกรอบถัดไปถ้าจะขึ้นไปได้มันก็อยู่เนี่ยนะครับและถ้าลงมาถึงตรงไหน อาจจะลงมาได้ถึง9.5ต่ำกว่าด5 9.4เออแถวๆเนี้ยเอเออ่ะอ่ะผมให้9.5อ่ะ9.48เนี่ยจังหวะก็ประมาณนี้อ่านค่าง,ง่ายๆคือถ้าสมมติลงมาถึง9.48แล้วมันหยุดพักตัวได้แล้วมันเริ่มงัดกลับอ่าก็โอเคนะ ตัวถัดไปครับ C B G C B G ก็ยังโหผมว่าผมรีวิวคลิปเซนห้าสิบมาสักพักมันก็ยังอยู่กรอบไซเวยยอยู่นะฮะเนี่ยไม่ไปไหนและล่าสุดเออมันขึ้นมาก็ผมว่าก็ยังอยู่ในกรอบเนี่ยนะฮะเนี่ยยังยังอยู่เนี่ยเอา ดีๆจริงๆเอาจริงๆต้องทะลุ127อ่ะ <_ an> เออแต่แกก็มาเจอ,เจอย่อนี้ก่อนนะฮะยังอยู่บริเวณน,นี้ถ้าสมมุติแถว127.2ไม่ผ่านก็เล่นอยู่ในกรอบอันนี้ไปอ,อีกหนึ่งอีกรอบนึงนะนะครับเนี่ยอืมก็ไปวางแผนกันต่อตัวถัดไปคอมเซเว่น คอมเซเว่นทรงคล้ายๆกันนะฮะไม่ไปไหนแต่ที่จังหวะบ,บางทีนะแต่มพูดถึงโอ้ยแต่มันก็ขึ้นมาต้องต้องระดับหนึ่งแล้วนะนะครับก็อยู่ในกรอบแบบเนี้นะครับอยู่ในกรอบแบบนี้สำหรับคอมเซเว่นนะ,ะตัวถัดไป CPR ภาพเขาจริงๆก็เนี่ยภาพนี้ฮรเหมือนยังเป็นขาลงแต่ระยะสั้นระยะสั้นนี้ทําท่าเหมือนจะขึ้นแล้วนะภาพตรงนี้ครับภาดตรงตำแหน่งนเนี่ยเนี่ยอืม และล่าสุดคืออะไรล่าสุดล่าสุดงัดกลับขึ้นมาแล้วเอาด้วยแท่งนี้อา่าโอเคแต่มาจบถ่วยแท่งแดงเนี่สินะฮะก็แท่งถัดไปถ้าไม่ทะลุเหนือ59.6ก็จะกลับมาเล่นกรอบเดิมบริเวณนี้แนวรับก็57.6อืมนะฮะถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็มาเจอกันบริเวณนี้ ครับสําหรับ CPO ตัวถัดไปครับ CPF CPF ก็ยังอยู่แถวแถวนี้แต่แต่แต่ลมยกสูงขึ้นเนาะเห็นปะเออเอืมมันเฉียง,ยงลงอะ่ะเนี่ยไฮมันเตี้ยลง ก็เรียกว่ายังอยู่ในกรอบไซเวอ์ออกข้างกระชับพื้นที่นิดนึงอะตีให้บริเวณนี้นะครับสำหรับ CPF หย่อนมานิดนึงบางทีเพื่อนๆบอกเอ๊ะพี่ทำไมไม่ตีตรงนั้นไม่ไม่ตีตำแหน่งตรงนี้ผมวางเข้าๆนะเนี่ยแบบเนี้ยก็พอพอมีนัยยะนะฮะ พอให้มองเห็นภาพว่าเนี่ยกรอบการวิ่งยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดลงรายลรายละเอียดแผนเนี่ยก็อาจจะมาดูว่าเออโลตรงนี้ราคาเท่าไหร่สัมผัสตร,ตรงนี้อ่าเท่าไหร่ก็ว่าไปนอย่างเงี้ยนมฮะตัวถัดไปนะครับ CPN โอ้ เนี่ยเวลาสายตาเรามองเป็นชั้นๆแบบเนี้ยนะฮะมันก็ทำให้เห็นภาพเนี่ยนะครับว่าเนี่ยเออแกมาบู๊อยู่แถวนี้นะกรอบนี้ทะลุขึ้นไปได้ก็มาบู๊อยู่กรอบนี้นะฮะทำให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้นน่ะนะฮะทำให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้นอ่ะลองดู cpn ครับประมาณนี้ฮะหลุดสี่ส จะไม่สวยนะนะครับมันมหลุดโพลไปเลยตัวถัดไป crc crc แนวต้านตรงนี้นะครับแนวรับแถวแถวนี้อืม นี่บางทีเพื่อนๆบอกว่าเอ้าพี่ไม่ตีไส้ตรงนี้ล่ะคือผมเห็นแถวแถวแถวๆเนี้เออมันพักตัวมันกองๆองกันอยู่ก็เลยตีแนวรับบริเวณนี้เห็นป่ะฮะมันมีในยากกว่านะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะตีแบบนี้นะครับเพราะบางจังหวะมันมีหลุดแนวรับและกระชากกลับก็ได้นะครับแล้วเวลาสมุิเจอแบบนี้และต้องการแบบ เออกลัวหลุดแนวรับแล้วขายแล้วมันเด้งใส่หน้าเคสนี้คุณก็อาจจะนี่วางสต็อปลอสไว้ต่ำมาบริเวณนี้ก็ได้นะครับค่อยๆดูไปตัวถัดไปเดลต้าเดลต้านี่ใครติดตามไลฟ์เฟซบ o ๊กและ youtube ผมนี่พูดทุกวันเอาลงมาแล้วนะครับคือไม่ผ่านอะ่ะ ประมาณนั้นนะนะครับเดิมเนี่ยเราวางแนวรับได้แถวแถวนี้นะครับเนี่ยเขาลงมาแล้วเขากลับขึ้นไปได้แล้วก็ลงมาแล้วงัดกลับขึ้นไปแล้วเนี่ยลงมาโหยคือถ้าลงมาแค่นี้นะฮะแล้วกลับขึ้นไปได้นี่มันจะโอเคมันจะสวยอะแต่อันนี้หม่ะตีพามาเห็นเนี่ย มันควรจะขึ้นนะครับควรจะขึ้นแบบนี้สวยๆไปแต่ตรงเนี้ยหลุดโพลาลงมาก็เอาแทงแดงเนี่ยนะครับจะกลับขึ้นไปได้ไหมอ่ะถ้ากลับขึ้นไปไม่ได้ก็มาเจอแนวรับข้างล่างเลยนะฮะเนี่ยแถวแถวร้อยสี่ร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดจุดแปดถวแถวเนี้ยอ่ะงัดกลับขึ้นไปได้ไหมนะครับสำหรับเดลต้าดูตัวถัดไปฮะดีแท็ก อืมลงมาแล้วกลับขึ้นโอ้จะขึ้นมันตรงเนี้ยมันควรจะขึ้นต่อเนี่ยตรงเนี้ยแต่ทันทันลงนะครับเสียเสียทรงไปกลายเป็นก็ต้องมาตั้งต้นกันใหม่ เบรกทะลุไปได้ก็นะเป้าเขาก็อืมแถวๆนี้นะครับตัวถัดไปครับ E.A. โอ้ยขึ้นมาแล้วอะแล้วก็พักตัวบริเวณนี้นะครับเอาแทางนี้หลุดซะง,งั้นไม่เป็นไรสึกกรอบที่มันขึ้นมาเขาอยู่แถวนี้ อ,อ่ะซัพพอร์ตอีกเส้นหนึ่งคือโลเนี่ยนะฮะคือเห็นแบบเนี้ยคุณไปดูทำเฟรม60สิบจะจะเห็นภาพชัดขึ้นนี่นะฮะไปวางแผนที่60อีกทีหนึ่งแต่ทำเฟรมเดภาพแนวโน้มประมาณนี้ฮะลงมาดูซิว่าลงมาถึงไหนนะครับสำหรับ ea ตัวถัดไปครับ Oh. เดี๋ยวผมจะเริ่มติดสปีดนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงแรกๆพยายามเคลียร์ทำความเข้าใจมุมมองในการนำเสนอนะครับเน้นให้ดูภาพรวมนะฮะให้เห็นแนวโน้มของหุ้นแต่ละตัวนี่เห็นปะลงมารับนะขึ้นไม่ผ่านเห็นปะครับขึ้นไม่ผ่านแล้วก็ลงมาเนี่ย ลงมาแนวรับอีกแล้วนะครับและและคิดดูถ้าเพื่อนๆสามารถวางกรอบได้นะฮะคุณก็จะเห็นจังหวะในการเข้าซื้อและขายทํากำไรได้อผิดทางเราก็หนีสมมุิสมุสมิคุณเข้าซื้อแล้วมันหลุดอ้าวมันไม่ไปต่อวะก็ขา,ขายออกจบค่อยว่ากันไปดูตัวอื่นต่อแค่นั้นเองนะครับตัวถัดไป global ตึงอ๋อไม่ผ่านอ่ะอืมนะครับข้างบนก็เนี่ยแถวๆเนี้ยเอาเส้นนี้ก่อนวิ่งตามเนี้ยฮะ global นะครับถ้าหลุดล่ะหลุดมาก็แนวรับแถวนี้นครับอืมเห็นปะ กลางแผนที่แล้ววิ่งอย่างเงี้ยเล่นกรอบนี้ขึ้นไปก็เล่นกรอบนี้ถ้าหลุดมาก็จะเล่นอยู่กรอบนี้นะครับหุ้นมันขึ้นแล้วลงอ่ะมันจะขึ้นแล้วมันก็ถ้าไม่ผ่านมันก็เจอแนวต้ามันก็จะกลับตัวลงมานะฮะลงมาถึงแนวรับไม่หลุดมันก็จะกลับตัวขึ้นไปนะครับ GPSC อืมโอ้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเลือกเ,ออเลือกข้างมันไม่ไปเออตลกเนี่ยถ้าตีอย่างเงี้ยเอยดูดีแต่เอาหลูดซะงั้นนะ่ะเออเซ็งเลยนะฮะ อ่ะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับสำหรับ G P S C ตัวถัดไป้ายกรับกรับก็ยังยังไม่ไปไหนนะแม้จะยกโลสูงขึ้นนะครับอันนี้โล่ต่ำอันนี้หลุดตรงนี้จังหวะน,นี้หลุดไปไฮก็แถวแถวนี้ยังแถวแถวบริเวณเดิมอยู่อะ่ะ ผมตีคร่าวๆนะเส้นกลางนะฮะจะพออืมก็แถวนี้เนาะได้ไหมโฟกัสเนี่ยฮะปึง้งแล้วนี่เหมือนหลุดอ่ะเออหลุดแล้วแหละนะครับถ้าวันถัดไปกลับแท่งถัดไปกลับขึ้นมาไม่ได้ก็นะฮะมันจะมาเล่นกรอบล่างเลยนะครับสำหรับกรัฟนะครับตัวถัดไปครับโฮมโป โอมโปมันค่อยๆเตี้ยลงปะเนี่ยอันนี้เตี้ยลงโลต่ำลงแต่นี้อ่ะยกให้สูงขึ้นอ่ะ,อะโอเคโอเคแบ่งแบ่งภาคสิอืมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกลับขึ้นไปแล้วทำาหยสูงให้ได้อ่ะถึงจะดูดีนะฮะเนี่ย ตอนนี้ภาพมันเป็นแบบนี้อยู่นะครับอืมภาพเป็นแบบนี้อยู่ตัวถัดไปครับต้องบอกก่อนนะผมรีวิวนะฮะไม่ได้ลงเจาะรายละเอียดนะครับให้พอเห็นกรอบแนวรับแนวต้านคร่าวๆ เพราะฉะนั้นคุณดูแล้วคุณต้องทําการบ้านต่อนะไม่ใช่ดูแล้วเอาไปซื้อขายทันทีนะครับไม่ได้นะนะครับโอ้อินทัสขึ้นวันเดียวแล้วก็โอ้โ oh, หลัวๆโอ้โหลัวๆอะ่ะถ้าให้โฟกัสปัจจุบันจริงๆอะ่ะผมเอาแท่งเนี้ยเป็นแท่งเขียวเนี่ยเออเป็นแนวรับก็ได้อะ่ะโอ้โหแนวต้านก็ใช้ไฮมันอะ่ะเนี่ยครับ ดูต่อไปนะดูว่าเมื่อไหร่จะงัดกลับขึ้นมาสำหรับ In ิน u c h นะครับตัวถัดไปครับ i v l IBL เป็นไงโอ้โหขึ้นเรื่อยๆเึ๊ร์บนี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับทะลุตรงนี้ได้นะครับขึ้นมาละโอ้โเริ่มพักตัวเริ่มไม่เฉียงละเริ่มเริ่มไม่แบบเนี้ยปึ้งปึ้ มาพาดแถวแถๆนี้ออกข้างอ่ะผมวางเส้นนํำสายตาให้ดูเห็นปะมันเริ่มหลุดไปละนะครับหลุดวงโครจรไปละกลายเป็นว่าตืดนี่อ่ะเอายังไงจะรับอยู่ไหมอืมแนวต้านให้แถวๆนี้นะครับอืม งัดกลับขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งหรอถ้าอันนี้มันก็คือมันจะแคบไปหน่อยนะฮะสั้นไปหน่อยอ่ะรอให้เขางัดกลับขึ้น3 6 2หกห้ได้ะฮะเป็นแท่งเขียวขึ้นมาแต่ถ้าหลุด36.25กก็โอ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นนะครับสามหกจุดสองอืมนะ เอาแถวนี้เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับสำหรับ I V L ตัวถัดไป kbank วิ่งอยู่ในกรอบนะครับวิ่งอยู่ในกรอบแต่หายมันเตี้ยลงไปนิดนึงเนี่ยหายเดิมเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับยังไม่ไปไหนนะ ตามนี้นะครับเค a n k ยังอยู่ในกรอบอยู่ KTB โอเหมือนจะเหมือนจะดูดีนะครับตอนแรกเขาอยู่บริเวณน,นี้เนาะ <net> เห็นไหมฮะเขาเขาวิ่งอยู่แถวนี้นะครับแล้วเขาก็ทะลุขึ้นไปได้จริงๆทะลุขึ้นไปได้เนี่ย เห็นอนดีตปะ่ะนี่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 น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาไปได้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับไปได้แค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ลงมาก่อนนะไม่เป็นไรตีปะ่ะนะครับกรอบ KTB ประมาณนี้นะครับตัวถัดไปฮะ KTC โอ้โหปดนันไงล่ะ สร้างเสา 5G ไว้เนี่ยไว้บนยอดเนี่ยฮะเออแล้วก็โดจิรัวฮะอืมหายก็เป้าเดิมเขาอะเอ้ยเออเป้าก็คือไฮเดิมเออไฮเดิมคือเป้าอืมถ้าหลุดถ้าหลุด76 เขาจะมาเจอเล่นกรอบข้างล่างนี้นะครับตัวถัดไป L H แต่เมื่อกี้อ่ย้อนกลับไปเมื่อกี้ K T C นี่ใครทุนอยู่ข้างล่างก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไม่สะเทือน L H วิ่งอย่างเงี้ยเห็นปะอืม นี่อดีตก็เห็นป่ะเนี่ยครับอืมตรงนี้ก็เคยไม่ผ่านนะเอาไปวางแผนต่อนะโอ้นี้หลุดมาแล้วอ่ะก็คงลงมาแล้วแนวรับเนี่ยนะอย่ารุดเจ็ดจุดเก้าเออตัวถัดไปครับมิน้นปึง้งนี่ ตีตรงนี้นี่ตีตรงนี้นนปึง้งแล้วพอเราดูล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้ผมดูตรงนี้ใช่ไหมฮะพอล่าสุดเฮ้ยพี่มันเหมือนแถวๆนี้มันนะเหมือนรับอยู่ก็ยกขึ้นไปเพราะเราโฟกัสปัจจุบันเป็นหลักนะครับพอโฟกัสปัจจุบันเป็นหลักชำเรืองอดีตสิอ๋ออ๋อยอแถวนี้ได้อยู่นะครับและครึ่งหนึ่งนะ่ะ คนละครึ่งแล้วก็ตามที่ผมบอกเนี่ยแท่งเขียวยาวๆเนี่ยเป็นแนวรับแนวต้านได้กรอบมิ้นก็ประมาณนี้ครับย่าหลุดยนะี่สิี่จุดแปดนะครับไม่สวยถัดป้าย MTC ตัว M แล้วนะเอาไงดีอะโอ้ขึ้นไปไม่ผ่านหรออืมเขาสาาห์เบรกแถวนี้ได้เนาะ กำลังขึ้นเลยชนตรงนี้ใช่ไหมโอ้ชำเรืองอดีตนิดนึงอืมนะยอดเดิมเขาอยู่เนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ย,ยบริเวณเนี้ยไม่ผ่านอ่ะก็รองรองดูนะครับรอดูว่าแถวเนี้ยจะตั้งรับอยู่ไหม เออหกสิบสามจุดสามสามจุดสี่เนี่ยนะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวนี้มีนัยยะดูซิว่าจะรับอยู่ไหม mtc แล้วก็ osp โอ้วางง่ายตึง เอาเท่านี้ก่อนตึงเส้นกลางตรงนี้ตึงพอดีนะครับสำหรับ OSP ตัวถัดไปครับ PTT มาตระกูลปะตะทมาละอืมก็ทรงไม่เสียนะฮะขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักขึ้น ค่อยๆไต่ระดับไปอะนะฮะจุดนี้เนี่ยมันทำให้เขาไปโฟกัสกอบบนได้นะอืมก็อย่าหลุดนะครับถ้าหลุดมาก็จะมาเล่นกรอบล่างแถวนี้ที่เดิมนะครับเนี่ยสำหรับ ptt จะไป ptt ep อืมไม่ผ่านเหมือนกัน,นเลยเนี่ยไม่ได้ตีเล่นๆนะพอย้อนไปอดีตโอ้โอ้โอปเป็นแนวรับมาก่อนนะครับอืมนะครับ PTEP ประมาณนี้ต่อไป t t g c p t t g c ปึ้งเหมือนกันนะ่ะ เนี่ยปึ้งไม่ผ่านเห็นป่ะนี่คือเปิดกราฟสดๆเลยนะดูปัจจุบันแล้วย้อนอดีตนะครับอ่ะแอดจัดนิดนึงเนี่ยเขาไม่ผ่านตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เอาปัจจุบันมาก็ได้ว่าแนวต้านเราอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับ pttgc ตัวทัดไป โอ้ลงมาต่อเนื่องเลยอันนี้คือผมก็ดูกราฟอย่างเดียวนะนะครับพื้นฐานหรือข้อมูลข่าวสารอะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆไปดูแล้วกันนะก็ได้กรอบประมาณนี้ครับนะฮะถ้าหลุดมาโลเขาก็แนวรับถัดไปก็เนี่ยตรงนี้นะครับต่ำสุดก็นี่ ก็ต้องดูฮะว่าแถว51.8เนี่ยรับอยู่ไหมฮะแดงตลอดยาวๆเลยอ่ะและแท่งสุดท้ายเนี่ยแท่งแดงแล้วก็มีโวลูมอีกอ่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นตัวถัดไปครับสวัสโอ้ขึ้นต่อเนื่องนะครับทรงดูดีเนาะแตด สัปดาห์ที่ผ่านมาลงต่อเนื่องแต่ทรงไม่เสียนะต้องบอกก่อนนะทรงยังไม่เสียนะฮะเนี่ยอืมก็ต้องดูว่าตรงบริเวณน,นี้นี่นเนี่ยรับอยู่ไหมนะแล้วถ้าเกิดรับ อยู่งัดกลับขึ้นไปโอ้ก็ทะลุ71.5ไปก็ขึ้นต่อนะครับทรงยังโอเคอยู่แต่อเอิญว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลงต่อเนื่อง <unpredict> ก็เป็นธรรมดาขึ้นมาเนาะขึ้นมายาวๆเลยนะนะครับต่อไป scb scb ยังไง แนวต้านเดิมเหมือนจะทะลุใช่ไหมเหมือนทะลุไหมฮะนิดนึงถ้าขึ้นไปได้ก็ไปเล่นกรอบบนนะครับแต่ถ้าหลุด92.3ก็ต้องมาเล่นกรอบล่างนี้เนี่ยนะครับสำหรับ SCB ตัวถัดไปครับ SC c อืม เห็นภาพชัดนะเนี่ยปึง้งกลับขึ้นแนวต้านอยู่นี่อ่ะเอาเดินมาให้ถึงไต่ามาให้ถึงครับแนวต้าน4.402.2 0 1 6เนี่ยจุดหนจุดเนี่ยหายเท่าไหร่อ่นดูก่อนกันนะให้4่2 0 พอผมปล่อยมูแล้วมันเลื่อนอ่ะนะครับเพื่อนๆไปวางดีๆอีกทีหนึ่งนะครับแถวแถว2อ่ะนะครับแนวต้านโอเคตัวถัดไป SCTP โอ้โหขึ้นต่อเนื่องนะถ้ารู้ตรงนี้ได้แล้วก็ไปต่อเลยนะครับ ืมแล้วมันจะไปถึงไหนล่ะเพราะมันออทามไฮใช่ไหมนะครับถ้าตีแบบมโนนะมโนนะขอขอมโนนิดนึงอันนี้ถ้าแบบว่าออทามไฮนะครับถ้าแบบที่เป็นออทามไฮที่แบบว่าเอ้ยอุ้ยมือไปโดนลองดูนะ จิ้มไม่ถูกโดยไหมก็วิ่งขึ้นต่อก็แถวๆสี่สิบแปดนะครับ S C G P ลองดู4 8่ส5นะฮะอาจจะเริ่มมีอาการตื้อๆแต่ล่าสุดนี้มันก็โดจีแล้วนะดูต่อไปนะครับ ตัวถัดไปทิสโก้ทิสโก้นี้เราอดทนอดทนรวยใช่ไหมเนี่ยฮะทะลุขึ้นมาแล้วพักตัวบริเวณนี้สักพักหนึ่งเนยเนี่ยอ่ะกลับขึ้นไปใหม่ได้แล้วนะครับหายใจหายคอขึ้นแต่จบมาด้วยแท่งแดง เนี่ย92.5เป็นแนวรับเอาให้ได้นะครับเพราะเป้าหมายเขาอยู่บนนู่นมีเพื่อนๆรออยู่เนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยนะครับอืมนะครับสำหรับทิสโก้ถ้าหลุด92.5ก็จะมาเล่นกรอบเดิมบริเวณนี้นะครับอืมขึ้นต่อไปขึ้นต่อไปสำหรับทิสโก้ตัวถัดไป TMB เอาจริงๆก็เชียร์ทุกตัวแหละนะครับเพราะมีเพื่อนๆที่ติดดอยข้างบนอยู่และก็มีเพื่อนๆที่ซื้อตั้งแต่พันสองอยู่นะเนี่ยก็คนละสถานะนะฮะทุกคนก็อยากให้ขึ้นทั้งหมดแหละประมาณนี้สำหรับ TMB อืมอาา่ะไฮมันไม่ถึงตรงนั้นก็ปรับลงมาเนี่ยครับ TMB กรอบประมาณนี้ TMB ต่อไป TOA ก็ไม่ไปไหนเนาะ t o a มันโลเตี้ยลงด้วยนะครับอืมกลับขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปเล่น35 2จด2จะปลอดภัยนะครับเนี่ย35 2ห5สหขึ้นไปแล้วเล่นบอกรอบตรงนี้แต่ถ้ากตรงนี้ไม่ผ่านแล้วลงมาก็ มันก็จะมาลงมาเล่นกรอบล่างแล้วแนวรับจะอยู่ที่31.7นะครับตัวถัดไปฮะท็อปปึงปึงๆไกลหมดแล้วท็อปละแนวต้านตรงนี้พอดีนี่ตีตรงแนวต้านตรงนี้ฮะชำเลืองอดีตเฮ้ยพอดีเลยและอันนี้มันไม่ผ่านหรอ อืมตรงนี้ไม่ผ่านมาดูตรงนี้ฮะมันพักแล้วก็หลุดอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นกรอบกรอบของท็อปตีแบบนี้นะฮะทะลุ61.5ได้เนี่ยก็ข้างบนเลยนะชิวๆเลยนะไป73เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยนีย่โอ้โหนี่คือการเดินทางนี่คือแผนที่ของท็อป แต่นี่มันแทงแดงนี่สิแทงถัดไปถ้าลงนะครับถ้าลงก็มาเจอกัน 5, นะอานห้าสิบห้าจุดแปดต่อไปทู่ไกลหมดแหละทูขึ้นเอา้าแล้วก็เตี้ยลงมาอีกโอ้อยู่แถวๆนี้ทูเนี่ยปึงป้งปึง้งปึ้ง ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมกลับขึ้นไปให้ได้อ่ะ3 4มจี่สะเอาแค่เนี้ยแล้วไปขึ้นไปให้3.74เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าแถวนี้ไม่อยู่รับไม่อยู่3.44ไม่อยู่ก็ลงมาเจอกัน3 2มสองสนะแนวรับเดิมนะครับสำหรับทรู ตัวถัดไปนะครับ TTW ซ i ์เวย์อยู่นะครับยกโลขึ้นมาละแต่ก็ยังยังอยู่โซนเดิมเพราะอยู่เนี่ยแถวๆเนี้ยไม่ไปไหนนะครับยังไม่ไปไหน TU TU ก็กำลังขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยฮะ แต่พลาดตรงเนี้ยเสียจังหวะไปเนี่ยเห็นไหมหลุดเสียจังหวะไปฮะก็ต้องมาตั้งตั้งหลักกันใหม่นี่ไฮเดิมก็อยู่นี้ um นะครับอืมเอาขึ้นไปให้ได้ขึ้นไปให้ได้นะครับ คุณจะตีแถวนี้หรือแถวนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ดีกว่ามีนัยยะกว่าโอ้ยแทงแดงพอดีอะจะผ่านทะลุสิบสีุดแปนะไปยืนตรงนี้นะหรือไอเนี้ยมันไม่ผ่านแล้วอาจจะลงมาพักตัวก่อนแล้วค่อยขึ้นใหม่ก็ว่าไปนะแต่ละซีนาเรียลลองจำลองดูนะครับตัวสุดท้าย VGI VGI ก็ อ่ะก็ดูดีนะฮะโลยกสูงขึ้นนะครับแต่เราเห็นไฮเนาะไฮแถวนี้แต่ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นต่อนี่สิมันแม่นะครึ่งทางแถวเจ็ดบาทอ่ะนะครับแถวแถวเจ็ดบาทต้องกลับขึ้นไปให้ได้อะนะครับ ตีตีประมาณนี้ก่อนนะข้าวๆก็น่าจะพอให้เพื่อนๆได้เห็นแนวรับแนวต้านกรอบแนวรับแนวต้านของหุ้น50ตัวในเซ็นห้าสิบนี่พูดไปคนเดียวว่าหน้ามันไปด้วยเลยขอโทษนะอ่ะก็จะเห็นว่าแต่ละตัวนะฮะบางตัวเกลับตัวขึ้นบางตัวชนแนวต้านบางตัวกำลัง อยู่ในแถวยาวเนาแลับนะครับก็ลองเอาไปวางแผนกันต่อนะครับผมตีไว้คร่าวๆให้เห็นภาพโดยรวมนะครับนี่ทั้งหมด50ตัวนี้นะครับอ๋ออันนี้คอสใครสนใจก็ทักเพจ i อซ์ลียมานะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube i c e ี y Man ด้วยนะครับจะได้แล้วก,กดกระดิ่งแ,แจ้งเตือนตรงนี้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้คลิปใหม่ๆส่งถึงคุณนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะอย่าลืมย้ำย้ำย้ำเดี๋ยวดูให้จบดูจบครบ50ตัวคุณจะได้ไอเดียในการดูกราฟเป็นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ